ปีดผาดปิดพาร์ทครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องยนต์ของ Mitsubishi Titan นี่คือรหัสบอดี้ปีประมาณ 2,000 กว่าไม่ใช่ Titan ส่วนปัจจุบันนะครับ Titan ส่วนปัจจุบันเครื่องยนต์รีเซลเป็นเครื่องใหม่เวกแล้วเครื่องใหม่ครับอันนี้ยังเป็น 4D56U อ่ะว่างั้น4D56U 2008แต่ถ้าเป็นตัวที่โฉมประหยัดก็จะเป็น 4D56 ก็คือฝาสูบก็ตัวดีกว่า Stara 2005ใช่ไม่ใช่ Common Rail ไม่ใช่ Common Rail ตัวนี้คือ 4D56U ครับส่วนตัวเบนซินตัวนี้ก็จะเป็น 4G64แล้วถ้าเป็นตัวท็อปของเขาเลยก็เป็น Titan 3.3002มีเครื่อง 3.2 CM41 เครื่องเดียวกับ Pajero Sport อ่ะใช่จะมี4ตัวคือ Titan Pickup นี่จะมี4ตัวนะบอกเวลานี่รวมถึง Pajero Sport ก็ใช้เครื่องยนต์ก็เครื่องเดียวกันถูก 4D56U เนี่ยถูก 4D56อยู่ตัวนี้ครับมาดูวันนี้มีอะไรบ้างที่เห็นดูนี้ถ้าอะไรเครื่องเนี่ยก็คือถ้าบอกว่ารถคุณเป็นไททันถ้าจะโทรมาซื้ออะไรเครื่องเอารหัสเครื่องนิดนึงว่ายังเป็น 4D56 หรือ CD56 อยู่อยากรู้อะไรรหัสเครื่องแล้วรหัสเครื่องอะไรดูในสำเนาทะเบียนรถอยู่ที่เล่มในเล่มนะครับถ้าเป็น CD56U ก็เป็น Common Rail ถ้า CG64 ก็เป็นเบนซินละถ้าเป็นซิงก็มีตัวเดียว CG64 นะแล้วก็จะมาเป็นสปอยล์คูลเลอร์ตัวนี้สปอยล์คูลเลอร์มันก็จะอยู่ในรถดีเซลของไททัน2005 Common Railถ้าเป็นไอตัวไททัน2005เครื่องเดียวสตาร่าก็จะเป็นออยตัวหนึ่งละเป็นออยแยกเป็นออยแยกครับนะอย่างถ้าตัวนี้ก็เป็นออยรังผึ้งอ่ะเป็นออยรังผึ้งขนาดนี้ถูกต้องแล้วทำไมเขาไม่เลือกจะเป็นออยนี้ถูกต้องตัวนี้เป็นไททันธรรมดาสีเดียวครับแล้วก็มาเทอร์โบก็จะมีหมด 3-4 รุ่นที่บอกก็ตามรุ่นแต่รุ่นเทอร์โบไม่เหมือนกันเทอร์โบไม่เหมือนกัน2005 2008 3,000 เทอร์โบไม่เหมือนกันหมด2005คอม2005ธรรมดาครับ 3,002 แล้วก็เป็นซินเทอร์โบก็จะมี4รุ่นครับตัวปั่นพาวเวอร์ก็จะมีทั้งหมด4รุ่นเหมือนกันแยกออกไปครับก็จะมีไททัน2005ธรรมดาไททัน2005คอมมอนเรลครับไททัน3002ไททันเบนซินแต่นี่มาโชว์แค่2รุ่นแต่มีครบนะมีครบทุกรุ่นที่นี่มีครบปั๊มน้ำปั๊มฟรีประกับราวลิ้นเนี่ยพาราลิ้นแล้วก็มีมูเล่หน้ากระเดื่องวาวแล้วก็มาช่วงล่างช่วงล่างนี่ไม่ยากละช่วงล่างมันจะมีธรรมดาโฟร์วินเองแจ้งรถคุณมาถ้าเป็นธรรมดาก็จัดตามธรรมดาไปปิดนกก็จะไม่เหมือนกันครับถ้าโฟวินก็จะมีเพาขับหน้าโฟวินจะมีเพาขับหน้าถูกครับครับคอม้าก็ไม่เหมือนจับดิ๊กก็ไม่เหมือนแต่มันมีธรรมดากับโฟแค่นั้นแหละช่วงล่างส่วนไอ้มอเตอร์ปั่นน้ำฝนกับคันช้างปั่นน้ำฝนใช้ตัวเดียวกันหมดเหมือนกันหมดครับบอดี้ไททันธรรมดาก็คล้ายกันแหลกธรรมดากับโฟวินแค่นั้นเองสองรุ่นธรรมดากับโฟร์โฟล์ล่างไม่ค่อยยากขับ4หรือขับ2แค่นั้นเองมันจะมายุ่งตรงเครื่องนิดหน่อยเครื่องจริงๆก็ไม่ยุ่งหรอกคุณขับรถอยู่คุณก็รู้ว่ารถคุณน่ะไททันเครื่อง 2.5 โฉมไหนเครื่องอะไรไม่คอมมอนเรลปีไหนถ้าเป็นคอมมอนเรลก็เป็นหัวฉีดไฟฟ้าเอาครับน
ถ้าเป็นธรรมดาก็เป็นปั๊มธรรมดาครับเพราะฉะนั้นง่ายๆก็อุปกรณ์เหล่านี้อยู่ในรถของคุณก็ดูรายการเราไว้แล้วก็อะไรที่มันเสียจะได้ทราบจะได้รู้ว่าอะไรเรามีขายจริงๆก็บอกว่ามีครบหมดแหละของมิซูกระบะเนี่ยมีครบเลยนะจริงๆไม่ใช่เฉพาะกระบะเดียวมันไปถึงปาเจโร่ด้วยครับตัว PPV ด้วยปาเจโร่สปอร์ตผมตัวเก่าเนี่ยตัวแรกเนี่ยมีครบหมดครบหมดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาดูกันว่าราคาอะไรแต่ละชิ้นราคาเป็นอย่างไรนะครับไปชมกันเบรกหน้าครับเรื่องราวของราคาของเจ้ามิซูบิชิไทตันนะครับยุคปี2000ต้นไปนะครับจนถึง2000กว่าไทตันส่วนแรกครับอ่ะมาดูเรื่องราวของโซแพงสุดก็คือฟาสูบเครื่องรหัส 4D56U ครับของมันเวลครับครับตัวนี้ก็หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทฝาเปล่าฝาเปล่าครับฝาครบก็ประมาณ 20,000 นิดหน่อย 20,000 นิดหน่อยเพราะก็มีอะไรมีแคมมีวาล์วครบเลยแต่ตัวนี้ 4G64 ตัวนี้มันเล็กลงมาตัวเครื่องเป็นซิงตัวนี้ไม่ถึง 10,000 นะฮะครับเครื่องฝาเป็นซิงก็ไม่ถึง 10,000 เพราะฉะนั้นไม่ถึง 10,000 บรรดามิซู CNG ทั้งหลายครับฝามีปัญหาแน่ๆร้อนออกมาเยอะนะแล้ววันนี้ดูอายุรถ10กว่าปีแล้วครับเริ่มเก่าก็มาเปลี่ยนเอาซะฝาโก่งไม่ต้องไปนั่งใส่เสียเวลายกฝาเลยหลักไม่ถึง 10,000 ก็บอกแล้วผมเป็นซินใช่แล้วก็เปลี่ยนชุดวาวเวอร์ใหม่ไปเลยครับจบชุดไปครับอ่ะออยล์คูลเลอร์นี่ก็ 1,000 กว่าบาทนะฮะอย่างแรกพาวเวอร์เนี่ย 4,000 กว่าบาทแต่พาวเวอร์ 4,000 กว่าบาททั้งเส้นครับทั้งเส้นมาทั้งเส้นนะครับบอกว่ามียันเส้นมาหลายแหลกนะเอาไปใส่ใช้งานได้เลยนะครับครบรวมถึงเทอร์โบก็ไม่ถึงหมื่นประมาณ 7,000 แล้วแต่รุ่นเขาแจ้งรุ่นมา4รุ่นนะครับมี4รุ่นปั๊มพาวเวอร์นะก็ 2,000 กว่าบาทปั๊มน้ำได้ก็ 7,800 ปั๊มฟรีก็ประมาณ 1,000 ประกับเราลิ้นยกชุดนี้ก็ประมาณ 1,000 ครับเราลิ้นก็ตกเส้น 1,000 นิดหน่อยนะอย่างออยล์พวกเนี้ยออยล์แผงหน้าตัวนี้ใช้ในไททัน 2,500 ไม่พร้อมก็ 1,000 กว่าบาทครับSpeed Pod.